อีกข่าวนึงเนี่ยเป็นคนไทยครับที่อยู่ที่มาเลเซียก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่าแต่ว่าตกจากตึก23ชั้นแต่ที่มันน่าสงสัยก็คือคนที่ทำเนี่ยก็คือเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตแล้วก็เคยมีคดีมาอีกเยอะจนถึงขั้นมีข่าวลือกันด้วยว่าแฟนเก่าของคนมาเลเซียคนนี้ก็ตกตึกในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน ไปติดตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจเมืองชาอาลัมครับรัฐสลังงรับแจ้งเหตุกลางดึกวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อคืนนี้หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้หญิงว่างงานสัญชาติไทยครับอายุ32ปีอาศัยที่ชั้น7ของคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุตกลงมาเบื้องต้นสันนิษฐานว่าแฟนหนุ่มวัย37ปีที่มีอาชีพขับรถบรรทุกเป็นคนผลักผู้ตายลงมาจากชั้น23นะครับคือ จากชั้น23เนี่ยร่วงลงมาที่ชั้น7นะฮะชั้น7เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นชั้นของสาวว่ายน้ำนะมีชั้นสาวว่ายน้ำที่ชั้น7ตกลงมาถ้าตามนี้เนี่ยก็คือตกลงมา16ชั้นผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับว่าได้ยินมาว่าผู้ตายและผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในวันเดียวกันก็คือตัวแฟนของนะผู้ตาย ผลตรวจร่างกายพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีสารกัญชาในร่างกายและยังมีประวัติคดีอาชญากรรมถึง7คดีแล้วก็มีคดียาเสพติดอีกหนึ่งคดีเบื้องต้นคาดว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมตามมาตรา302ของกฎหมายมาเลเซียโทษสูงสุดประหารชีวิตเลยนะครับและจริงๆก็มีรายงานมาจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าตัวของผู้ก่อเหตุชาวมาเลเซียคนนี้เห็นว่า อาจจะเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาก่อนก็คือแฟนเก่าของเขาก็ตกตึกแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนกันอีกทีฮะน่าสงสัยอยู่นะฮะครับ